ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่3ทับ2564พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565และพิจารณาร่างพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570เทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่3ทับ2564โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรองปลัดเทศบาลตัวแทนประชาคมเมืองหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565และพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570เทศบาลเมืองมหาสารคามตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2564มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เทศบาลจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานควบคู่กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2565นั้นประกอบกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570เทศบาลเมืองมหาสารคามประกอบด้วยข้อมูลคือ 1. นโยบายผู้บริหารที่มอบหัวหน้าส่วนการบริหาร 2. สำรวจปัญหาและความต้องการแผนชุมชน3. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 4. โครงการที่สำคัญสำคัญและต่อเนื่องของทุกสำนักกอง 5. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นทั้งที่ดำเนินการร่วมกันและขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล 6. นโยบายรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้ที่ประชุมมีมติแก้ไขเนื้อหาอาทิงบประมาณระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้เหมาะสมโดยเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจะได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570เทศบาลเมืองมหาสารคามต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อนายกเทศมนตรีพิจารณาลงนามอนุมัติตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป